สวัสดีค่ะพี่มินเองค่ะจากช่องมินซ่าเลยค่ะวันนี้พี่มินมากับโรคขนล่วงนะโรคขนล่วงนะคะมันขนมันจะแหว่งหายไปเป็นหย่อมๆในตัวแฮมเซอร์นะคะหรือเป็นแถบทั้งตัวหรือล่วงออกไปเลยทั้งตัวแฮมจะเป็นขนล่วงเลยนะคะเกิดจากสาเหตุนะคะจากการขาดสารอาหารคือได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนหรือได้รับอาหารซ้ำๆ ติดต่อกันเป็นเวลานานคือไม่ยอมเปลี่ยนอาหารให้น้องแฮมสเตอร์นะคะอากาศร้อนก็ทําให้แฮมสเตอร์ขนล่วงได้นะคือเขาจะผัดขนอะไรเงี้ยมันร้อนให้อยู่อาศัยสกรปรกนี่คือสิ่งจาเป็นคือน้องๆต้องเปลี่ยนความคือน้องๆต้องเปลี่ยนกรงนะคะถ้าเขาใส่ให้น้องแฮมหน่อยถ้าสกรปรกมากก็อาจทําให้แฮมขนล่วงได้นะแพ้วัสดุรองกรงก็คืออาจจะแพ้แบบว่าวัสดุรองกรงที่น้องเอามาลองอาจจะมี ฝุ่นเยอะร้องแฮมแพ้นะคะก็ทําให้ขนล่วงได้นะหรืออาจจะเกิดกับแฮมเซอร์ที่แก่แล้วถ้าแม์แก่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีการเหมือนขนเขาก็จะร่วงตามอายุอ่ะเพราะแฮมเซอร์แก่ขนเขาก็ร่วงนะคะโอเคค่ะไข่ก,ก้าวจกมาแล้วนะเกี่ยวกับโรคของแฮมเซอร์นะคะโรคนี้คือโรคขนล่วงนะคะน้องๆโอเคค่ะเดี๋ยวลืมไปสังเกตในเด็กที่บ้านนะคะว่าในเด็กที่บ้านขนล่วงหรือเปล่าแต่ถ้าล่วงมากจนเกินไปเนี่ยพี่มีแนะนําว่า หาไปพบสัตวแพทย์ก็ดีนะคะน้องๆจะได้มียากแก้ไขนะคะโอเคค่ะใครว่าคลิปนี้ประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้นานและอย่าลืมกดซับสไครป์ช่องพี่มีสตรอรี่นะคะพูดคุยกันได้นะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย